ทิป by VTech วันนี้นะครับเราจะมาคุยกันเรื่องของโซลีนอยด์วาล์วโซลีนอยด์วาล์วนี่ก็จะมี2ประเภทนะครับแบบ directional กับแบบ parrot แต่วันนี้เราจะมาคุยในแบบของ directional ก่อนก็คือขับตรงนะครับขับตรงก็จะมีหลายรูปร่างหน้าตาครับก็จะมีแบบกล่องนะครับแบบปลั๊กทีนี้ส่วนประกอบของมันมีอะไรบ้างนะครับส่วนประกอบของมันเลยนะครับที่สำคัญก็คือมีคอยล์นะครับนี่นะครับตัวคอยตัวนี้นะครับอันนี้ผมทอดไว้อยู่แล้วเนาะจริงๆต้องใช้ประแจขันนะครับนะครับตัวแล้วก็ส่วนของตัวเสื้อแล้วก็ส่วนของสปูลที่สำคัญที่สุดไม่ออกนี่นะครับของสปูลเวลาเราตรวจสอบว่ามันเสียหายไหมเนี่ยเวลาถอดออกมาเราก็ดูว่าสปูลมันติดไหมนะครับว่าแล้วก็ดูพวกเนี่ยผิวว่ามันมีรอยไหมถ้ามันมีรอยแสดงว่าน้ำมันเวลาจ่ายขึ้นมานะครับมันจะมาชนห้องนี้นะครับถ้ามันมีรอยมันจะลีกได้ทำให้เกิดการรั่วนะครับเพรสเชอร์อั้นไม่ได้อย่างเงี้ยนะครับนี่เป็นส่วนประกอบคร่าวๆของมันทีนี้เวลาเราดูฟังก์ชันการทำงานของมันนะครับก็จะมาดูที่ซิมโบลเนี่ยครับส่วนใหญ่ก็จะมีบอกเกือบทุกตัวแต่ถ้าไม่มีบอกเป็นโมเดลมาอย่างนี้ก็ลองหาในเน็ตดูหรือก็โทรมาปรึกษาเราได้อย่างตัวนี้ก็จะเป็น ABPT บล็อกหมดนะครับเวลาจะใส่ก็ดูตัวเดิมด้วยครับว่าเหมือนกันไหมเดี๋ยวจะฟังก์ชันเปลี่ยนอย่างตัวนี้ก็นะครับก็จะเป็น ABPT นะครับถึงกันแล้วก็ P บล็อกP ก็จะอั้นเพรสเชอร์ไว้ส่วน AB ก็ลงแทงเวลาเราดูตำแหน่งรูเนี่ยครับตำแหน่งรู ABPT นะครับก็อย่างตัวนี้ก็จะบอกเป็นอยู่ที่เนมเพจอยู่ละว่าเป็น ABTP แล้วก็พลิกกลับมาดู ABPT นะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวอื่นจะเป็นบอกค่อนข้างง่ายกว่าอย่างตัวนี้ก็จะบอก P ไว้อยู่แล้ว P เราก็ลากมาให้ตรงกับรูนี้นะครับก็ได้ละส่วน T นะครับก็ตรงกับรูนี้เวลาเราถอดออกมาดูก็ดูรูดูอะไรนะครับดูตำแหน่งน้ำมันให้มันตรงกันนะครับ A ตรงกับรูนี้ B ตรงกับรูนี้ครับส่วนตัว3หุ่นส่วนตัวใหญ่นะครับจะเป็นรูปร่างแบบตัว V เวลาเราคุยกับช่างก็บอกฐานเป็นตัว V ก็ได้ครับส่วนใหญ่จะเรียกวาล์ว3หุ่นกันแต่เราจะเรียกฐานตัว V ฐานสี่เหลี่ยมก็ได้อันนี้เราก็จะดูอันนี้มันก็จะบอกไว้แล้วว่า P อยู่นี่ P ก็คือรูตรงนี้ฮะ B นะครับก็จะเป็นรูตรงนี้นี่ A ก็จะเป็นรูตรงนี้นะครับนี่ T นะครับก็เป็นรูตรงนี้ T ก็จะมี2ฝั่งทั้ง2รูนี้จะเป็น T ทีนี้เวลาเรายึดน็อตนะครับก็มันจะยึดได้ด้านเดียวอยู่แล้วครับเพราะว่ามันจะดูเหมือนสี่เหลี่ยมจัตุรัสก็จริงแต่ว่าความจริงเป็นสี่เหลี่ยมข้างหมูซึ่งเวลาใส่นะครับซึ่งเวลาใส่ก็มันจะใส่ได้ด้านเดียวอยู่แล้วแข็งดังนิดนึงทีนี้เรามาดูการชิปไฟกันครับการทำงานของมันเวลาเราทำงานนะครับเราก็ชิปไฟขึ้นมาปุ๊บไม่ติดติดละโอเคมันก็จะมีไฟบอกขึ้นมานะครับเห็นไหมครับเห็นไหมส่วนบางตัวมันไม่มีไฟก็ไม่เป็นไรครับเราจะรู้ได้ไงว่าเราจ่ายไฟเข้าไปแล้วนี่ครับเราเอาเหล็กมาแตะๆเนี่ยครับมันจะดูดเพราะว่ากระแสไฟฟ้ามันไปทำขดลวดตัวปิยาขดลวดตัวนี้ทำให้เกิดเป็นตัวแม่เหล็กนะครับมันก็จะดูดอีกฝั่งนึงไม่ดูดเห็นไหมครับไม่ดูดฝั่งไหนที่โดนชิปก็จะดูดดูดชัดเจนอันนี้ไม่ดูดโอเคปิดเลยไฟ220ก็ไม่เหมาะกับชิปนานๆนะครับชิป
50เป็นนาทีมันก็ไม่ควรใช้ไฟ24โวลต์ดีกว่าโอเคในส่วนทีนี้ถ้าเกิดเราไม่มีไฟนะครับแล้วเวลาเราสตาร์ทรันมอเตอร์ขึ้นมาแล้วเราอยากรู้ว่าวาล์วตัวนี้มันทำงานได้ไหมอะไรยังไงเนี่ยเราก็จะต้องมีเหล็กนะครับมาแทงรูพวกนี้อันนี้จะเป็นตัวแมนนวลนะครับดันแกนแทงเข้าไปแล้วมันก็จะยุบสปูลนะครับเข้าไปทำให้เกิดการเปลี่ยนห้องมีทั้งสองฝั่งครับแกน A แกน B นะครับตรงกลางครับมีทุกตัวครับตัวใหญ่ก็มีครับนี่ครับตัวใหญ่ก็จะมีรูแมนนวลเอาไว้แทงต้องมีแกนเหล็กนะครับเป็นประแจ L ก็ได้ส่วนใหญ่ช่างจะใช้ประแจ L กันก็ดันแทงเข้าไปแล้วลองแมนนวลดูว่ากระบอกมันขยับขึ้นลงได้ไหมเวลาเราไล่วงจรในส่วนของวันนี้นะครับก็จะมีทิปเล็กๆน้อยๆแค่นี้ครับแล้วเดี๋ยวเราจะมีมาอีกกันต่อเรื่อยๆทุกสัปดาห์ครับไงก็ฝากติดตามด้วยครับ